ฮะคุณก็เป็นผู้ชายอายุ33นะฮะก็33 34 34แล้วมั้งเพราะว่าเกิดผมก็ตกเลขอ๋อ34นะฮะลายมือเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตัวเองมีปัญหาการเงินนะฮะดูจากเส้นวาสนาเนี่ยหยุดใต้เส้นสมองเส้นนี้เส้นเดียวเลยฮะจบเลยนะไม่ต้องสืบพามาคือเป็นเส้นวาสนาของคนปกติเนี่ยนะฮะจะถ้าหยุดแบบเนี้ยถือว่าจนนะเนี่ยมาแบบเนี้ยมาแบบเนี้ยเป็นเส้นวาสนาขาดทุนเส้นวาสนาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ใช่ว่าจะคงทนถาวรมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นเส้นวาสนาที่ขาดใต้เส้นตะขาดใต้ข้างล่างวาสนาแบบเนี้ยเป็นวาสนาทำกิจการแล้วก็เป็นคนมีปัญหาด้านการเงินนะแต่ก็มีเส้นวาสนาอื่นๆด้วยวาสนาเนี่ยมันให้ผล3อย่างให้ผ่อน3อย่างคือเสียเงินเสียทองฮะลงทุนขาดทุนหรือว่ามีปัญหาการเงิน2เสียเลือดเสียเนื้อฮะเกิดอุบัติเหตุกับร่างกายได้ง่ายเพราะว่าเส้นชีวิตเนี่ยไม่มีเส้นคุ้มกันเส้นชีวิตคุณก็สั้นเส้นชีวิตคุณสั้นเนี่ยคือเส้นวาสนาเนี่ยสั้นเส้นชีวิตคุณสั้นด้วยเส้นชีวิตคุณขาดคุณขาดเป็นเส้นวาสนาสั้นเป็นชีวิตสั้นเอาเส้นวาสนาที่สั้นมาต่อคุณจริงเป็นคนใจร้อนอาจจะขาดความอดทนได้ด้วยเนื่องจากเส้นชีวิตสั้นน่ะผมทำคลิปอธิบายไว้เกี่ยวกับคนเส้นชีวิตสั้นไว้คลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะส่งให้คนดูนะทำลง YouTube ไว้แล้วทำไว้ก่อนหน้านี้ประมาณไม่รู้กี่เดือนนะคือเส้นชีวิตสั้นเนี่ยคือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งงานเปลี่ยนทั้งที่อยู่เปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนไปลำบากเพราะเส้นชีวิตขาดปุ๊บมันก็กระโดดเข้าหาเส้นวาสนาคือเส้นสีน้ำตาลเนี่ยขาดนะพอขาดแล้วมันก็กระโดดไปหาเส้นวาสนาเนี่ยวาสนาเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยลำบาก